วัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่พี่ Savoy Channel ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนั่ง AirPods Ring จากสุวรรณภูมิไปสยามพารากอนนะครับผมคลิปนี้เป็นทั้ง How to การเดินทางแล้วก็เที่ยวพาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมใครที่เดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่ตรงนี้นิดนึงนะสนามบินสุวรรณภูมิจะมี1 2 3 4 5ชั้นสำหรับใครที่บินมาจากต่างประเทศนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศก็จะลงอยู่ชั้น2นะทุกคนเป็นชั้นผู้โดยสารขาเข้าให้ทุกคนลงมาชั้น B นะชั้น B คือเป็นชั้นรถไฟฟ้า AirPods Link นะผมรถไฟฟ้า AirPods Link สุวรรณภูมิเป็นสถานีเดียวที่อยู่ใต้ดินของสาย AirPods Link นะทุกคนให้ทุกคนมาชั้น B นะเพื่อที่จะนั่งรถไฟฟ้า AirPods Linkอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชั้น B นะฮะพอลงมาแล้วก็จะเชื่อมรถไฟฟ้า AirPods Link ได้เลยเดี๋ยวเราจะพานั่งตั้งแต่สถานีสุวรรณภูมิจนไปถึงสถานีสยามนะครับผมว่ามีขั้นตอนการต่อรถอะไรยังไงบ้างอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตรงนี้นิดนึงวันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น B ของเขตสนามบินสุวรรณภูมินะผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตของรถไฟฟ้าใต้ดิน AirPods Rail Link สถานีสุวรรณภูมินะครับผมแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทางเลื่อนของสถานีสุวรรณภูมินะครับผม มีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่มีสัมภาระนะครับกรณีที่มีกระเป๋าใหญ่สัมภาระขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกไม่ต้องลากขึ้นลงแต่อย่างใดนะครับผมพอทุกคนเข้ามาแล้วนะสถานีสุวรรณภูมิก็จะมีตู้รถไฟฟ้า AirPods Link ยังไม่มีสแกนจ่ายนะครับผมแนะนำให้ทุกคนกดเงินสดเพื่อที่จะซื้อตั๋วเข้าสู่สถานีนะครับผม oh, no. เดี๋ยวเราจะกดเงินสดตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคพอเรากดเงินสดจากตู้กสิกรมาแล้วนะฮะทุกคนก็เดินมาฝั่งนี้นะครับสถานีสุวรรณภูมิก็จะมีของขายต่างๆนะใครที่จะแวะกินก่อนเดินทางอะไรเงี้ยก่อนเข้าเมืองก็สามารถแวะได้นะมีผลไม้ปั่นต่างๆกาแฟต่างๆแล้วก็ขนมต่างๆนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปกินในขบวนได้นะให้กินบริเวณรอบนอกก่อนเดินทางได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของสถานีสุวรรณภูมินะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามีตู้ค่อนข้างเยอะนะ1 2 3 4 5 6 7 8นู่นอีกนะผม8ตู้นะ My God. เพื่อความรวดเร็วนะผมก็สามารถซื้อได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจิ๊กเก็ตพนักงานหรือตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายแผนที่ตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงสำหรับใครที่จะเข้าเมืองจากสุวรรณภูมินะครับผมแนะนำให้ทุกคนไปกดที่สุดสายของ AirPods Link สถานีพญาไทได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนขบวนจากพญาไท AirPods Link เป็นพญาไท BTS นะครับผมแล้วก็ยิงยาวจากพญาไท BTS เข้าสู่สยามได้เลยนะ Surprise motherfucker เดี๋ยวเราก็จิ้มไป1คนก็1คนนะครับผม45บาทนะฮะแล้วเราก็สอดแบงค์ไปไม่มีสแกนจ่ายนะครับเหรียญก็จะลงมาฝั่งซ้ายมือนะครับเงินทอนก็จะทอนเป็นเหรียญล้วนฝั่งขวามือช่องนี้นะครับนี่เงินทอนแล้วเราก็นำเหรียญที่ได้มาสีแดงนี้แตะเย้นี่เลยนะครับแล้วเราก็เดินผ่านเจ้าเครื่องนี้ไปเป็นเครื่องวอล์กทูตรวจพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นทางบังคับไปทุกสถานีนะครับผมเพราะว่าเป็นสถานีต้นสายนะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ AirPods Link สุวรรณภูมินะผมก็จะมีอยู่2ฝั่งแบบนี้จะมีฝั่งขาที่มาสุวรรณภูมิแล้วก็ฝั่งเข้าเมืองนะผมแนะนำให้ทุกคนรอขบวนที่ชันชลา2ก็จะมีป้ายบอกปลายทางพญาไทนะแล้วเราก็รอตรงชันชลา2ได้เลยโอเคตอนนี้ขบวนก็เข้าสู่สถานีแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเราจะเริ่มสตาร์ทจับเวลาตั้งแต่เข้าขบวนนะฮะไปดูกันครับว่าจะไปถึงสยามกี่โมงนะฮะพอเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในของรถไฟฟ้า AirPods Link เมืองไทยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ขบวนก็ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ปลายทางพญาไทนะครับผมเดี๋ยวดูจังหวะที่รถไฟฟ้ามุดสู่ยกระดับนะฮะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะครับนี่เห็นไหมฮะขึ้นสู่ยกระดับแล้วนะเมื่อกี้มืดอยู่เลยช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ
ให้ชมบรรยากาศบริเวณรอบข้างระหว่างทางไปด้วยนะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมสนามบินสุวรรณภูมิออกมาแล้วนะครับผมเห็นเครื่องบินไหมครับเห็นไหมเครื่องบินกำลังลงจอดอะลงจอดนิ่มๆนะฮะเห็นไหมบรรยากาศก็โปร่งโล่งสบายแบบนี้นะเป็นชานเมืองนะครับตึกต่างๆยังไม่หนาทึบเหมือนใจกลางกรุงนะครับรถไฟฟ้าวิ่งตีคู่ไปกับสะพานลอยนะครับถือว่ารถไม่ติดนะครับเส้นนี้ถนนค่อนข้างที่จะโล่งมากนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนในช่วงเย็นนี่ก็จะเป็นบริเวณหมู่บ้านนะครับค่อนข้างที่จะธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ก็จะวิ่งผ่านโรงเรียนนะครับว้าวเป็นโรงเรียนวัดลาดกระบังนะครับขบวนก็จะจอดตามสถานีเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็จอดสถานีหัวหมากนะครับประมาณนี้นะครับผู้คนเข้าออกถือว่าไม่หนาแน่นเหมือนช่วงขาไปโซนภูมินะครับนี่ฮะประตูปิดเปิดก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนแบบนี้นะครับบริเวณรอบนอกนะฮะก็จะมืดลงเรื่อยๆนะเนื่องจากเป็นช่วง6โมงเย็นนะทุกคนตะวันก็จะลิบหลีลงเรื่อยๆนะฮะโอ้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินไหมฮะทุกคนสวยนะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่าเริ่มมีตึกคอนโดต่างๆหนาแน่นขึ้นนะครับผมบรรยากาศภายในก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ในใจกลางกรุงแล้วตึกต่างๆเริ่มหนาขึ้นนะครับทุกคนสถานีต่อไปเป็นสถานีมักกะสันนะครับซึ่งเป็นสถานีที่พาเปลี่ยนขบวนเป็นรถไฟใต้ดินได้นะใครที่จะเดินทางไปกับ MRT ก็สามารถลงสถานีมักกะสันได้นะครับผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเป็นรถไฟฟ้ามหานครสาย41ได้ที่สถานีว้าวมีสนามบอลด้วยนะทุกคนให้เห็นวิวข้างทางช่วงที่ตะวันยังไม่รับฟ้านะครับผู้โดยสารโปรดทราบสถานีถัดไปประตูรถไฟจะเปิดทางด้านขวาภายในขบวนก็จะมีเสียงประกาศนะฮะว่าประตูจะเปิดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็สามารถฟังเสียงประกาศภายในขบวนได้ตอนนี้ก็เข้าสู่ในตัวเมืองของกรุงเทพแล้วนะทุกคนให้ดูบรรยากาศสถานีมักกะสันนะฝั่งเข้าไปสุวรรณภูมิคนแน่นมากเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับนี่ก็จะเป็นผู้โดยสารทยอยเข้าขบวนนะครับมีสัญญาณเตือนนะครับนี่นะครับให้เห็นบรรยากาศกรุงเทพในยามเย็นนะครับทุกคนชมความสวยงามกรุงเทพบ้านเมืองของเรานะครับตอนนี้ขบวนก็เข้าสู่สถานีพญาไทแล้วนะคนจะสังเกตได้ว่าตึกต่างๆเริ่มหนาทึบแล้วนะครับเห็นไหมเราจะลงสถานีนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงสถานีพญาไท 18.34 นนะครับสถานีพญาไทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากตอนนี้เราก็ออกมาจากสถานีพญาไทแล้วนะเดี๋ยวเราก็ลงไปก่อนนะครับผมนะเพื่อที่จะออกจากสถานีและเชื่อมต่อ BTS นะครับอย่าลืมนะขาออกก็พกเหรียญมาด้วยนะครับอย่าทำหายนะครับผมสถานีพญาไทจะเป็นทางออกบังคับทางเดียวนะเราก็นำเหรียญนี้หยอดออกตรงลูกศรสีเขียวนะครับเห็นไหมช่องไหนที่มีสีเขียวก็หยอดได้เลยโอเคพอเราออกมาจากสถานีพญาไทแล้วนะให้ทุกคนลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีป้าย BTS อยู่นะทั้ง2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราจะเลือกลงทางนี้นะครับลงบันไดเลื่อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคพอลงมาแล้วนะครับผมก็จะมีทางลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่จะออกจากสถานีก็สามารถลงไปด้านล่างได้นะเป็นระดับพื้นถนนนะแต่สำหรับใครที่จะเดินทางต่อไป BTS นะทุกคนก็จะมีป้ายบอกนะครับผมเห็นไหมก็ให้ทุกคนเดินไปตามลูกศรไปได้เลยไม่ต้องลงไปด้านล่างนะครับผมเพราะว่าทางนี้มีสกายวอล์กเชื่อมต่อสะดวกกว่านะครับจะสังเกตได้ว่าทางเชื่อมระหว่างพญาไทแอร์พอร์ตลิงก์กับพญาไท BTS นะผมก็จะมีของขายระหว่างทางนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดินมาไม่ไกลนะทุกคนเดินมานิดเดียวก็จะเข้าสู่ BTS พญาไทแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วก็หลักการเดิมนะครับสามารถเลือกซื้อตั๋วได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือจิ๊กเก็ตพนักงานก็ได้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ BTS นะตอนนี้เราอยู่พญาไทนะทุกคนให้ทุกคนมาจิ้มที่สยามนะครับแล้วมันก็จะขึ้น25บาทนะจะไปกี่คนก็สามารถเลือกบวกตรงนี้ได้นะถ้าเป็นแบงก์ก็ตรงนี้นะครับพอหยอดเหรียญแล้วนะฮะก็จะออกมาพร้อมกับเงินทอนช่องเดียวกันนะครับผมด้านล่างนะ
ไม่งงนะครับผม BTS ใช้บริการง่ายนะครับพอเราได้บัตรมาแล้วก็สามารถเข้าตรงลูกศรสีเขียวเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีทางเข้าทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งนี้นะฮะขาเข้าแตะนะครับผมว้าวโอเคครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีชานชาลาอยู่2ฝั่งแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะฝั่งนี้เป็นชานชาลา2ปลายทางที่คูคตนะครับผมไม่ใช่นะทุกคนให้ทุกคนมาฝั่งนี้นะครับเป็นชานชาลา1ปลายทางการเคหะฝั่งนี้นะครับจะถูกต้องนะครับเห็นไหมฮะเราอยู่ตรงนี้เราก็จะไปเปลี่ยนที่สยามนะครับผมไปแค่2สถานีเองนะครับเห็นไหมไม่ไกลนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปได้เลยเหมือนเดิมครับผมจะเป็นบันไดเลื่อนลิฟต์หรือว่าบันไดธรรมดาเราจะเดินขึ้นบันไดธรรมดานะครับเพื่อที่จะออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนชานชาลา BTS สถานีพญาไทนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคฮะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่สถานีสยามนะฮะพญาไทราชทีวีแล้วก็สยามนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ถึง BTS สยามแล้วนะทุกคนก็ให้ทุกคนลงไปด้านล่างนะครับโอเคทุกคนพอทุกคนออกมาจากด้านบนชานชาลาแล้วนะจะมองเห็นด้วยสายตานะฝั่งนี้ก็จะเป็นสยามพารากอนนะครับผมเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นสยามสแควร์วันนะครับผมทางออกค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ว่าสามารถมองด้วยสายตาเห็นฝั่งไหนสยามพารากอนฝั่งไหนสยามสแควร์วันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาบัตรสอดออกไปนะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงสยามนะเป็นเอกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของกรุงเทพสถานที่หนึ่งที่ใครเข้ากรุงเทพมาแล้วต้องมาเที่ยวหรือมาช็อปย่านนี้นะโอ้สวยนะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะสรุปการเดินทางให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดินทางจากสุวรรณภูมิเข้ามาสยามบรรยากาศก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ